ชีวิตที่มีความสุขที่สุดอาจจะไม่ใช่ชีวิตที่มีทุกสิ่งทุกอย่างแต่คือการพอใจในทุกอย่างที่เรามีในตอนนี้ชีวิตของคนเราจะมีความสุขได้ปัจจัยหลักๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรมากมายก็คือขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นหลักเลยการที่เราไม่เอาใจของเราไปยึดติดไปยึดไปผูกกับข้อจำกัดบางอย่างอย่างเช่นว่าบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราจะต้องมีเงินมากมายมีบ้านหลังใหญ่โตมีรถมีภรรยามีอะไรหลายๆอย่างเราจึงจะมีความสุขเมื่อเราคิดอย่างนั้นเราก็เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นที่เขามีพร้อมในตรงนี้มากกว่าเราเราไปมองเห็นคนที่เขามีในส่วนนี้ที่พร้อมกว่าเราแล้วก็ทำให้เราเกิดเป็นความทุกข์ภายในใจแล้วเราก็มองว่าคนที่เขามีเงินมีทองมีบ้านมีรถมีภรรยาเนี่ยเขามีความสุขแต่บางครั้งเราก็หารู้ไม่ว่าคนที่เขามีพร้อมอย่างนั้นบางครั้งเขาอาจจะมีความทุกข์ภายในใจมากกว่าเราก็ได้เขาอาจจะมีความสุขเหมือนเราก็ได้เพราะอะไรเพราะบางครั้งเขาจะต้องแบกรับภาระที่มากกว่าเราตามฐานะทางสังคมที่เขามีในส่วนนี้แต่เขาไม่เปิดเผยให้เรารู้ไม่เปิดเผยให้คนอื่นรู้แต่เมื่อเราคิดอย่างนั้นแล้วเราไม่ลองมองย้อนกลับไปดูคนที่เขาไม่มีพร้อมในส่วนนี้เหมือนเราคนที่เขาไม่มีบ้านจะอยู่เขาไม่มีรถไม่มีข้าวจะกินเขาไม่มีอะไรเขาเร่ร่อนพนีจรไปนอนตามถิ่นอื่นถิ่นใดโดยที่ไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ยคนกลุ่มนี้เขายังสามารถดำรงชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้โดยไม่เดือดร้อนคนอื่นทำไมเราไม่ลองเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับบุคคลเหล่านี้ดูถ้าเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาสูงกว่าเราเราจะรู้สึกตัวเล็กขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนที่เล็กกว่าเราเราจะรู้สึกสูงขึ้นมาทันทีก็เป็นสัจธรรมชีวิตทำให้เราย้อนมองว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตของคนเราจะมีความสุขได้มันไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยอะไรหลายๆอย่างหรอกก็คือขึ้นอยู่ที่ใจของเราเนี่ยแหละคือไม่เอาใจไปตั้งข้อจำกัดว่าฉันต้องมีสิ่งนี้สิ่งนั้นก่อนฉันจึงจะมีความสุขก็คือการพอใจในสิ่งที่เรามีในตอนนี้มีความสุขกับปัจจุบันการไม่ขวนขวายหาสิ่งที่มันอยู่ในอนาคตที่มันยังไม่สามารถจับต้องได้แล้วเอามาทำให้ตัวเองเกิดความทุกข์ภายในใจก็ฝากไว้ให้พิจารณาดูขอเจริญพร